วัสดีครับสำหรับวันนี้กลับมาเจอผมนบวันนี้ทาง Acer ได้ส่งโน้ตบุ๊กมาอีกเช่นเคยแต่รอบนี้มาเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าตอบโจทย์กลุ่มเกมเมอร์อย่างแท้จริง wow. เป็นโน้ตบุ๊กที่สร้างชื่อให้กับทาง Acer ก็คือรุ่น Nitro 5ตัวนี้จุดเด่นของเขาน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วก็คือในเรื่องของราคาที่เรียกว่าถูกมากๆและก็ให้ประสิทธิภาพที่เรียกว่าสูงจริงนะครับผมสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลสบายๆในราคาที่จับต้องได้แต่วันนี้มันเปลี่ยนเวอร์ชั่นสักเล็กน้อยเขามาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5และการ์ดจอจากทาง Radeon RX 560X มันทำให้แตกต่างจากNitro 5รุ่นก่อนๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าในเรื่องของรายละเอียดตัวเครื่องก่อนเลยละกันนะครับสำหรับตัวเครื่องโน้ตบุ๊กตัวนี้ด้านหน้านะครับผมหรือตัวหน้าจอนะฝาหน้าจอจะเป็นลายเคฟลานะจะเป็นลายเคฟลามีโลโก้ Acer อยู่ตรงกลางทำให้เวลาเราจับสัมผัสเนี่ยจะไม่มีรอยนิ้วมือจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สกปรกทำความสะอาดง่ายหาผ้าชุบน้ำมันมาเช็ดได้เลยไม่มีรอยนิ้วมือเวลาระหว่างใช้งานต่อวันนะถัดมาเป็นในเรื่องของการทำรูปแบบให้ฉบเฉี่ยวมีดีไซน์มากยิ่งขึ้นตรงนี้จะเป็นแถบสีแดงตรงกลางมีสกรีนหรือทำรอยเอาไว้เป็นตัว Nitro 5ให้รู้ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือชื่อรุ่น Nitro 5เท่านั้นยังไม่พอน้ำหนักโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ 2.7 กิโลกรัมด้วยกันทำไมโน้ตบุ๊กมันถึงหนักจังบอกสักนิดนึงว่าโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะสูงนิดหน่อยแต่มันได้ในเรื่องของประสิทธิภาพระบายความร้อนเราจะเห็นช่องการระบายความร้อนด้านตรงนี้เห็นว่ามีช่องระบายความร้อนอยู่แต่เพราะอะไรทำไมมันถึงหนักทำไมมันถึงหนาพลิกมาดูที่ด้านหลังเราจะได้คำตอบตรงนี้มองทะลุเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเห็นพัดลมระบายความร้อนจำนวน2ตัวด้วยกันแปะเอาไว้เพื่อระบายความร้อนการ์ดจอระบายความร้อน CPU เป่าออกมาทางด้านหลังจะมีฮีทซิงค์อยู่เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่บอกเลยว่าเจ๋งมากสำหรับใครที่ต้องการหาโน้ตบุ๊กเอาไว้เล่นเกมตลอดวันเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนหน้าร้อนไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะแฮงค์เครื่องจะโอเวอร์ฮีทตัวนี้มีมาให้ครบเรื่องของการอัปเกรดแน่นอนบางคนบอกว่าซื้อโน้ตบุ๊กมาเนี่ยเวลาเราจะอัปเกรดทีนึงต้องยุ่งยากแกะน็อตเปิดฝาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด Acer Nitro 5เครื่องนี้เขามีเรียกว่าเหมือนช่อง Quick Upgrade นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่อง RAM ในส่วนของช่องติดตั้งฮาร์ดดิสก์มีมาให้หมดหรือการอัปเกรด M.2 ตัวนี้ก็รองรับอัปเกรดเป็น SSD สามารถทำได้นะครับเนื่องจากโน้ตบุ๊กเครื่องนี้สเปคของเขาบอกสักนิดนึงจะเป็น CPU AMDRyzen 5ตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์แปะบอกเอาไว้เป็น AMD Ryzen 5ในรหัส 2500U พร้อมกับการ์ดจอ Radeon RX 560X ตรงนี้แหละเรียกว่าค่ายแดงอย่างแท้จริงและผมตัวผมเองเนี่ยเคยรีวิวโน้ตบุ๊กที่เป็น CPU AMD แล้วเขามี Vega 8อยู่มาเวลาเอามาเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่สุดสักเท่าไหร่แต่ CPU พลังประมวลผลเขาสูงพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแรงสะใจจริงๆการ์ดจอก็แรง CPU ก็แรงนะครับเดี๋ยวเรื่องผลเทสค่อยไปดูกันเนาะการ์ดจอตัวนี้มาพร้อมกับแรมแบบ 4GB ด้วยนะเรื่องของ Nitro 5ฝั่งนี้จะมีการเขียนบอกรายละเอียดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้งานเป็นแรม DDR4 รุ่นใหม่แล้วหรือ Acer Nitro นะครับนะตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมีซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นพวก Cool Boot เรื่องของการปรับรอบพัดลมหรือฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีฟังก์ชันให้เลือกด้วยนะเรื่องของระบบเสียงจะเป็นของ True Harmony ทำให้เสียงเนี่ยค่อนข้างสมจริงเวลาเราเปิดเกมเล่นเราต้องการอะไรงี้มาพร้อมกับระบบ True Harmony และก็ Dolby Audio นะครับทำให้เวลาเราดูหนังเล่นเกมเรียกได้ว่าประสิทธิภาพลำโพงเนี่ยน้องๆลำโพงแยกแบบสบายๆเอาเป็นว่าเล่นเกมเนี่ยฟินแน่นอนหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วพาแนลเลือกใช้งานเป็นแบบ IPS ทำให้เวลาเรามองเนี่ยถ้าดูผ่านกล้องนะครับบิดไปด้านไหนก็แล้วแต่นี่แทบจะ180องศาเรายังมองเห็นแสงเรายังมองเห็นจอไม่มีความมืดนะเรื่องของระบบ Wi-Fi แน่นอนโน้ตบุ๊กพวกนี้ต้องมีระบบ Wi-Fi อยู่แล้วแล้ว Wi-Fi เดี๋ยวนี้จับรองรับระบบ MIUI MIMO ด้วยเสาอากาศมีเป็น MIUI MIMO 2ฝั่งที่ขอบหน้าจอทำให้สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับ
ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อทางด้านข้างกันบ้างดีกว่านะฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งแรกจะเป็นในเรื่องของพอร์ต RJ45 USB Type-C HDMI USB 3.0 แล้วก็ช่องเชื่อมต่อตัว SD card นะครับเวลาใครเป็นช่างกล้องอยากได้โน้ตบุ๊กแรงๆพกพาไปก็ไม่ต้องพกการ์ดรีดเดอร์มีช่อง SD card ให้สามารถเสียบใส่ใช้งานได้ทันทีนะอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นในเรื่องของรูเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเพื่อให้ชาร์จแบตเตอรี่หรือจ่ายพลังงานให้กับ Acer Nitro 5เครื่องนี้และก็ยังมีในเรื่องของพอร์ต USB 2.0 จำนวน2ช่องและขาดไม่ได้เลยก็คือแจ็ค 3.5 มิลแบบสมาร์ทโฟนหรือ3ท่อนที่เป็นทั้งไมโครโฟนแล้วก็เป็นทั้งตัวหูฟังนะครับถือว่าครบจริงๆสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้กล้องเว็บแคมมีมาให้หมดมาดูในเรื่องของดีไซน์ด้านในกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เราบอกสเปคคร่าวๆกันไปแล้วสำหรับเรื่องของดีไซน์โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยด้านในจะออกเป็นแบบสีดำแดงนะจะออกมาเป็นแบบสีดำแดงตรงนี้มีลายเรียกว่าเคฟลาร์สกรีนเอาไว้รอบตัวทำให้รู้สึกเหมือนรถสปอร์ตรถแข่งที่เราชอบแต่งกันเป็นลายเคฟลาร์นะครับผมตรงนี้ผิวสัมผัสจะค่อนข้างเรียบมันตรงนี้เวลาใช้งานอาจจะมีรอยมันนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นรอยนิ้วมืออย่างแน่นอนตัวคีย์บอร์ดมีการออกแบบดีไซน์ที่เรียกว่ามีการทำการคลิปที่ตัวขอบเป็นสีนะครับผมตรงขอบสวิชเนี่ยเขาจะมีสีแดงทำเอาไว้นะครับผมหรือตัวทัชแพดเองก็ตามจะมีตัวสีแดงเป็นขอบเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทำให้เครื่องดูโฉบเฉี่ยวหรูหราคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบฟูลมีนัมแพดมาให้ด้วยดังนั้นใครที่บอกว่าอยากได้โน้ตบุ๊กมีนัมแพดตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับก็จอ Full HD อย่างที่บอกไป IPS จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ในส่วนของประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กตัวนี้มากกว่าว่าเฮ้ยพอมันเป็น Nitro เวอร์ชั่น AMD อ่ะมันจะเจ๋งหรือเปล่ามันจะเลื่อนหรือเปล่าหรือมันยังมีปัญหาอะไรไหมสำหรับพวกไดรฟ์วงไดรเวอร์ที่เคยเทสกันมาเนี่ยบางคนฝังใจนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าAcer Nitro 5เวอร์ชั่น AMD Ryzen พร้อมกับการ์ดจอ Radeon RX 560X ตัวนี้จะได้ประสิทธิภาพเป็นยังไงเล่นเกมเป็นยังไงไปดูกันเลยสำหรับ Acer Nitro 5เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคการทำงานกันก่อนเลยในส่วนของ CPU Z ตรงนี้เขาจะใช้การทำงานเป็น CPU AMD Ryzen 5 Mobile ตัวรหัส 2500U ที่เป็นจุดเด่นก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นในส่วนของ Mac TDP อยู่เพียงแค่15 วัตต์เรียกว่ากินไฟพอๆกับหลอดไฟแค่หลอดเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตจะเป็นแบบ14 นาโนเมตรตรงนี้เรื่องของความเร็ว CPU ในการทำงานเขาจะมีอัตราที่เรียกว่าแกว่งขึ้นลงตามปกติมันจะเป็นในส่วนของระบบ Turbo Boost นะอันนี้ก็จะเป็นสเปคตามโรงงานของ AMD Ryzen 5มีการทำงานแบบ4คอร์8เทรดด้วยกันเรื่องของแรมที่ติดตั้งมาให้จะเป็นแรมแบบ8กิกเพียงแค่1แถวเท่านั้นเราสามารถอัปเกรดใส่แรมเพิ่มขึ้นอีก1แถวให้เป็น16กิกได้หรือว่าใครอยากจะถอดเปลี่ยนใส่เป็นแถวละ16กิกรวมทั้งหมดเป็น32กิกก็สามารถอัปเกรดใส่ใช้งานได้เช่นกันนะครับในส่วนของกราฟิกการ์ดตรงนี้จะมีการ์ดจอทั้งหมด2ตัวถ้าเป็นการ์ดจอแยกจะเป็น Radeon RX560 series นะครับ RX 560X ก็เป็นตัวที่เรียกว่าสเปคใกล้เคียงกับในส่วนของในส่วนของเครื่อง PC เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Vega 8จะเป็นการ์ดจอ on CPU ตรงนี้เวลาเราไม่ได้ใช้งานอะไรหนักก็จะกลับมาอยู่ในส่วนของการ์ดจอที่อยู่บนตัว CPU ทำให้ประหยัดพลังงานกินไฟน้อยลงนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคในส่วนของเต็มๆของ GPU Z กันบ้างนะครับก็ค่า CPU ค่า GPU ของการ์ดจอต้องเรียกได้ว่าสเปคเนี่ยเทียบเคียงกับ RX 560เลยแต่อันนี้จะเป็น 560X คือพอร์ตลงมาในเครื่องโน้ตบุ๊กจะเป็นแบบ14นาโนนะครับตรงนี้เป็น RAM GDDR5 Hynix มี memory size สูงถึง4 GB ตรงเนี้ยเล่นเกมเพียงพออย่างแน่นอนรองรับ DirectX 12อะไรต่างๆทั้งหมดนะครับ driver ก็ตัวนี้เป็นตัวโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแก้ปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าสเปคเครื่องคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูทดสอบการเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมแรกนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเกม PUBG หรือเกม PUBG ที่เรียกว่าเป็นเกมค่อนข้างฮิตมากๆในประเทศไทยแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่า
กินสเปคใช้ย่อยเลยนะครับผมก็สำหรับตัว Acer Nitro 5เครื่องนี้ก็ถือว่าทำเฟรมเรทออกมาได้ดีตอนนี้เราปรับเซตติ้งเป็นแบบ Full Screen Full HD นะครับผมแล้วก็เป็นระดับแบบต่ำมากหรือ Very Low เราจะให้ลองดูก่อนในส่วนนี้ GPU มีการทำงานวิ่งที่ 100% CPU วิ่งอยู่ที่ 45 46 50%โดยประมาณอันนี้ก็ถือว่าตัว CPU เนี่ยมีพลังการประมวลผลสามารถรีดประสิทธิภาพของตัวกราฟิกการ์ดออกมาได้ทั้งหมดนะครับก็นี่เลยเล่นได้ลื่นๆสบายๆไม่ได้มีปัญหาสะดุดน่วงอะไรแต่อย่างใดนะประมาณนี้ถือว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์ในการเล่นเกม PUBG ได้แบบอย่างสบายๆจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองปรับเซตติ้งเพิ่มดูว่ามันลื่นขึ้นไหมหรือได้กราฟิกที่สวยกว่านี้หรือเปล่านะหรือว่าเครื่องตัวนี้มันจะไหวเพียงแค่ Very Low ก็ผมขอลองเป็นระดับปานกลางหรือ Normal สักหน่อยนะกดนำไปใช้ปิดอันนี้คือ Setting Medium หรือ Setting Medium นะเป็น Setting Medium หรือระดับปานกลางก็เฟรมเรทของตัวเกมเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณในช่วง40เฟรม30เฟรมถ้าเราไม่ได้เปิดโปรแกรมวัดเฟรมเรทเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันรู้สึกน่วงหรือกระตุกอะไรต่างๆภาพในเกมก็อย่างที่เห็นมันสามารถเล่นได้สบายๆไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการน่วงกราฟิกวิ่งเต็ม 100% ตลอดเวลาไม่มีอาการเรียกว่าเฟรมตกเฟรมดาวน์ CPU ก็อยู่ประมาณ 30-40% ตามนี้เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กราคา 20,000 กว่าบาทที่สามารถเล่นเกม PUBG ปรับกราฟิกได้ถึงระดับมีเดียมหรือระดับประมาณโลถ้าใครอยากได้เฟรมเรทสูงๆ60เฟรมก็ปรับเซตติ้งไว้เป็น Very Low แค่นี้คุณสามารถเล่นเกม PUBG ได้แบบลื่นๆสบายๆนะครับอีกหนึ่งเกมสำหรับการทดสอบ Acer Nitro 5นะเราจะเปิดแบบ Full HD 60 Hz แล้วก็ปรับค่าเซตติ้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับค่าเซตติ้งอยู่ที่ออโต้จะเป็นมีเดียมเดี๋ยวขอเซตให้มันเป็นมีเดียมอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะรอดูว่าเครื่องตัวนี้จะสามารถเล่นเกม Battlefield ได้เฟรมเรทประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับปะลองกันลุยเลยอันนี้คือความละเอียดแบบ Full HD แล้วก็เล่นเซตติ้งที่ระดับมีเดียมเรียกได้ว่าไปกันแบบ60เฟรมเหลือๆเครื่องนี้ก็คือสามารถเล่นแบบ60เฟรมได้อย่างสบายๆ สำหรับเกมBattlefield 1ปรับเซตติ้งแบบมีเดียมก็ถือว่าเครื่องนี้จะบอกว่าตอบโจทย์ในคนที่งบน้อยแล้วก็อยากจะเล่นเกมภาพสวยๆสบายๆได้อยู่แล้วลองดู55 56เฟรมก็ถ้าเอาจริงๆมันสามารถปรับเพิ่มได้ไหมก็ปรับเพิ่มไหวอยู่ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของเกม Battlefield 1ก็เฟรมเรทได้60เฟรมใครอยากจะปรับเป็นไฮก็อาจจะได้ภาพที่ลดหลั่นหรือว่าเฟรมเรทที่ลดหลั่นลงไปเดี๋ยวลองดูมาลองดูกันก็ได้สำหรับในส่วนของการปรับเซตติ้งแบบไฮนี่ก็คือเซตติ้งแบบไฮเฟรมเรทที่ได้ก็จะตกอยู่มาประมาณ42เฟรม45เฟรมด้วยกันก็จะอยู่ประมาณ40เฟรมกลางๆนะครับ40เฟรมกลางๆ40เฟรมต้นๆก็ถือว่ายังสามารถเล่นได้เครื่องนี้ถือว่าเล่น Battlefield 1ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วน Battlefield V ที่กำลังจะออกมานั้นคิดว่าเครื่องนี้ก็น่าจะไหวอยู่อย่างสบายๆไม่จำเป็นต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วเกมอนาคตออกใหม่มาจะเล่นไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยนี่ประมาณนี้สำหรับการทดสอบการเล่นเกมทั้ง PUBG แล้วก็ Battlefield 1เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Acer Nitro 5เวอร์ชั่นแดงเถือกขนาดนี้มาพร้อม CPU ทรงพลัง Ryzen 5 2500 Uกราฟิกการ์ด Radeon RX 560X ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการดูหนังฟังเพลงหรือถ้าใครอยากจะซื้อไปไว้ใช้งานตัดต่อเนี่ยบอกเลยว่า CPU Ryzen 5มันตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนการเล่นเกมเห็นกันไปแล้ว PUBG เนี่ย60เฟรมมาอย่างแน่นอนนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการปรับกราฟิกที่ค่อนข้างสูงสักเล็กน้อยอาจจะเป็นระดับมีเดียมเครื่องนี้ยังทำไหวอยู่ยังทำเฟรมเรทได้ประมาณ40เฟรมในภาพกราฟิกแบบระดับมีเดียมในเกม PUBG ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาคอเกมจริงๆใครอยากเล่นเกมเน้นๆใครอยากได้ความคุ้มค่า
โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตอบโจทย์เกมเมอร์กระเป๋าเบานะและแววๆผมลองเซิร์ชในเน็ตดูมีบางร้านลดราคาเหลือ 20,000 แล้วก็บวกอีกหลักร้อยลองไปค้นหากันดูนะแต่ราคาปกติของเขาอยู่ที่ 22,900 บาทผมไม่มั่นใจว่าราคานั้นจะเป็นราคาลดตลอดหรือเป็นช่วงโปรโมชั่นอันนี้ต้องลองไปสืบราคากันดูนะครับรอบหน้าทาง Acer จะส่งโน้ตบุ๊กเป็นรุ่นอะไรแรงขนาดไหนมีความเจ๋งความพิเศษขนาดไหนติดตามกันเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวทางเราจะนำมารีวิวกันให้ได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ทางผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ